คำถามจากมนุษย์โลกข้อนี้นะฮะก็เป็นเรื่องเขานะครับเพราะว่าการถามคำถามมันอยู่แค่2 point เท่านั้นเองคือถามเรื่องเขาก็ถามเรื่องตัวเราทางการแพทย์สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจของคนที่ตายแล้วและเอาหัวใจของหมูมาแทนหัวใจของมนุษย์ได้ถ้าเอาหัวใจของสัตว์หรือของคนที่ตายแล้วมาเปลี่ยนให้กับคนที่รับการเปลี่ยนหัวใจใหม่แล้วนึกแล้วถามคำถามนี้ว่าแล้วความนึกคิดมาจากหัวใจจะเป็นความคิดของหัวใจของคนที่ตายไปแล้วหรือคนเดิมอยู่ครับโอ้โหซอนต้องขอบคุณคนถามนะคิดได้ไงถึงถามเงี้ยจับประเด็นได้ดีมากผมขออนุญาตแยกออกแยกส่วนออกเป็น2ประเด็นก็คือว่าประเด็นแรกต้องตอบก่อนว่าไอ้การผ่าตัดเปลี่ยนจากสัตว์มาเป็นคนเนี่ยทั้งที่สัตว์ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิตอวัยวะของสัตว์กับอวัยวะของคนเนี่ยมันแทนกันได้เหรอลุง คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยพอจะสร้างมาเนี่ยอ๋ออยู่ๆวันนึงมันแทนกันได้เหรอนี่คือคำถามข้อแรกครับเดี๋ยวตอบข้อแรกก่อนโอ้โหใครเนาะเป็นคนทำคำถามเนี่ยนะคงจะมีข้อมูลเนาะเพราะว่าคนที่ถามมาก็เชื่อว่าคงจะมีข้อมูลมาก่อนนู่นนี่นั่นสารพัดนะก็มีการวิจัยคนที่กำลังจะตายไปเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นอยู่ทำงานวันหนึ่งเห็นหมูข้างบ้านเอ้ยมันรูปร่างหน้าตาดีไหมเอาหัวใจหมูมาใส่ไอ้แค่ขนาดมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วมันจะลงช่องไหนวะเนี่ยในร่างกายมนุษย์เนี่ยเราคิดเล่นๆ คิดแบบไม่ต้องทำครับขนาดไม่ต้องทำทีนี้ไอ้เจ้าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นทีเนี้ยมันคิดอะไรมันไหมเนี่ยมันคิดเป็นเหมือนมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแค่หัวใจทำงานเท่านั้นยังไงก็ตามทีไม่ได้หรอกครับเอาหัวใจหมูมาใส่เป็นคนแทนคนเนี่ยยังไงผมก็บอกก็ไม่ได้ถึงว่าได้คนคนนั้นก็ไม่มีชีวิตอยู่แง่แง่แน่แน่ด้วยนะก็คือตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กลับมาอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยคนจะตายเรื่องหัวใจเนี่ยหัวใจจะวายก็เสียแต่เอาหัวใจคนอื่นเข้ามาใส่จะเป็นใครก็ได้เอามาใส่แล้วความคิดไอ้หัวความคิดที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นคนไอ้ตัวเราเอาแค่สมมติอะเอาจริงๆก็แล้วนั่งพูดอยู่เนี้ยหัวใจวายเดี๋ยวนี้โอเคนะก็มีคนเก่งกาจสามารถที่เขาเรียกว่ามดป่าม้อก็สุดแท้แต่ครับก็ไปเอาหัวใจคนอื่นเข้ามาใส่ทีหนึ่งเอามาใส่แล้วถามว่าใส่แล้วคนที่นั่งพูดนี่จะฟื้นหรือเปล่าวันนี้นี่ข้อที่หนึ่งถ้าฟื้นมาแล้วอ้าวไอ้จะเอาความคิดเดิมของตัวเองเนี่ยมันจะคงอยู่หรือจะเป็นความคิดของหัวใจคนใหม่ครับโอ้โหลุงออกจะตอบได้ไงทีนี้งั้นตอบนะฮะเรื่องนี้ตอบรู้จักคำว่าองคาพยพไหมเนี่ยเห็นไหมรู้จักคำว่าสิ่งต่างๆที่มันก่อร่างมาเป็นมนุษย์เราเนี่ยโอ้โหมันละเอียดอ่อนมันมากเหลือเกินจริงๆแล้วนะฮะมันทดแทนกันไม่ได้ทุกกรณีแต่ที่ทางวิสัยเขาทำเขาบอกว่าได้ยืนยันไหมล่ะว่าร้อยต่อร้อยเห็นไหมครับผมว่ามันเป็นพันต่อหนึ่งหรือว่าเท่าไหร่ต่อหนึ่งก็ไม่รู้แหละไอ้หัวใจพอยังอนุมานแล้วเออขนาดหัวใจยังเท่ากันอยู่นะเส้นสายลายแทงเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงมันยังต่อติดกันได้ก็พอได้ไอ้ตัวความคิดนี่สิครับผมจะคิดแทนคนที่เขาเปลี่ยนหัวใจคงไม่ได้เนาะใช่ไหมล่ะใช่ไหมผมจะไปคิดแทนเจ้าของหัวใจที่ยังดีๆอยู่ก็คงไม่ได้แน่นอนโอเคนะแล้วพอเวลาใส่กันมาแล้วไอ้คนที่กำลังจะตายเปลี่ยนหัวใจแล้วจะไอ้ความคิดจะเป็นของคนที่กำลังจะตายหรือว่ายอมครับไม่สามารถตอบแทนได้เลยตรงนั้นไม่ใช่เขาเพราะมันเป็นเขาซะแล้วอ่ะแต่ถ้าตอบตามความหมายนิยามของหัวใจนะครับหัวใจไม่ได้เดี๋ยวนะหัวใจโอเคหัวใจคิดได้จริงแต่บันทึกมันเป็นคนละบันทึกครับลุงใช่สิเหมือนกับเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องใหม่มันขับได้นะครับทีนี้เจ้าเครื่องใหม่นั้นสเปคมันเหมือนของเดิมปัจจุบันเห็นไหมมันก็ไม่น่าจะเพศใช่ของเดิมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เปลี่ยนได้แต่ในการมูฟเมนต์ในการทำงานเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็ทำงานไม่ได้เหนื่อยอ่อนแอ
แล้วอยู่ไปทำไมอะไรทำนองเนี้ยฮะหมายถึงว่าเปลี่ยนได้จริงตามที่เขาว่าครับแต่จะให้ไปใช้งานให้ตามโครงสร้างของร่างกายของเดิมคงที่จะยากเพราะว่าไอการจุดเริ่มต้นที่ถ้าพูดถึงร่างกายนี้ก็ได้แบบคุณพ่อคุณแม่นะฮะตัดตอนก่อนใช่ตัดตอนไม่งั้นไม่จบเพราะว่าอ้าวสาวไปอีกหน่อยแล้วกันพ่อแม่มาจากไหนนะปู่ย่าตายายครับกว่าที่ความเครียดเกิดมาจากความไม่มีอะไรมามีอะไรเนี่ยโอ้โหเวลาเนี่ยแสนช้าจะยาวนานเอาล่ะไม่เป็นไรเพราะว่ากลัวตายผมก็ไม่ยอมตายหรืออยู่ไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่ตามเจตนารมณ์ของเขานะฮะเอาเป็นว่าแต่เมื่อมาใส่แล้วก็แค่มาดูเขาเรียกหลังการขายประเมินผลเลยว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรกินยังไงนอนยังไงอันนั้นก็ต้องเอามาเล่าดูสำหรับคนที่ตั้งคำถามก็น่าจะไปตามมันสักหน่อยครับเพราะมันมีเคสนะลุงก็คือว่าอะไรนะหัวใจผมเพิ่งเคยได้ยินว่ามีการเปลี่ยนหัวใจเสร็จปุ๊บพออุ้มเด็กหัวใจของใครอ่ะหัวใจของพ่อหรือของแม่ไม่รู้อ่ะเด็กคนนี้เป็นร้องไห้อย่างเดียวเลยร้องเสร็จปุ๊บก็มาจับใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่พ่อแม่แต่หัวใจเนี่ยมันคือของคนในตระกูลของเด็กนั่นแหละเด็กหยุดร้องเลยลุงเด็กทางการเคสชนิดนะฮะเด็กหัวใจวายก็แล้วกันเอาหัวใจผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยมาใส่แทนเด็กฟังกันดีนะทีใช่ไหมฮะทีนี้เด็กคนนี้ถ้ามันร้องคนอื่นก็มากอดมาก็ไม่หยุดร้องแต่ถ้าหัวใจของหัวใจเอามาให้กอดปุ๊บหยุดร้องทันทีอย่างนั้นใช่ไหมฮะหัวใจน่าจะเป็นหัวใจของคนที่มาอุ้มมากอดเด็กในหัวใจเดิมหัวใจเดียวอยู่แล้วเด็กทารกเด็กมันร้องไม่หยุดแต่พอมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในตระกูลแต่มีหัวใจเดียวกันกับคนในตระกูลของเด็กเด็กหยุดร้องลุงแสดงว่าคนที่ผ่าตัดหัวใจมาเนี่ยหัวใจนี้เนี่ยเป็นหัวใจของคนในตระกูลของเด็กนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือใครก็ตามดีนี่คือได้กลิ่นไหมยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าแต่เด็กหยุดร้องได้ถ้าอย่างนั้นจุดนี้ต้องอธิบายในเชิงของไฟฟ้าสถิตครับนะเพราะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตถ้ามันมาจากในพื้นฐานเดียวกันครับโรงงานเดียวกันที่มันผ่องถ่ายมาจากยมบรุษเนี่ยฮะบรุษนะฮะถ้าหากว่ามันเข้าสู่กระแสที่มันใกล้เคียงกันเหมือนกันมันก็สามารถที่จะเซตอัพเข้าไปเนื้อเหนือก็ได้เพราะนั้นไอ้การที่เด็กร้องก็แปลว่าร่างกายเขาไม่ปกติพอเวลามาเจอไฟฟ้าสถิตของผู้ที่อุ้มคือมันอยู่ในโทนเดียวกันหรืออยู่ในร่องเดียวกันอยู่ในลักษณะที่สามารถออสโมซิสได้โดยง่ายเด็กก็เลยหายอึดอัดติดขัดมันก็เลยหยุดร้องนั่นเองครับนี่คือในกรณีพูดถึงเด็กแต่ว่าคนที่ผ่าตัดมาเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าก็ต้องไปดูว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรก็คือเป็นทั้ง2อย่างนี้ก็คือเป็นเรื่องของเขานะลุงเล่ามาเป็นเพื่อนตั้งข้อสังเกตแล้วก็อธิบายตามความหมายของอวัยวะจากบ้านเราดอททีวีนะฮะจากลุงหมอสรุปกล่าวคือเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าตกลงว่าลุงตอบว่าไงแล้วนะฮะไอความคิดจะมาด้วยไหมตอบแทนไม่ได้ยอมรับก็ตอบแทนไม่ได้แต่ตอบตามความหมายของบันทึกแล้วก็หัวใจหรือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตถ้าหากว่าไม่ใช่เดี๋ยวกันนะฮะไม่ใช่หัวใจผมได้รับหัวใจมันจะเข้ากันได้ไหมกับอวัยวะอื่นๆของร่างกายผมสองถ้าเป็นบันทึกล่ะมันก็ต้องเป็นบันทึกผมนะลุง ถ้าผมเป็นบันทึกผมมันไม่ใช่บันทึกของอย่าลืมหัวใจไม่ได้เป็นตัวบันทึกครับใช่สมองต่างหากที่เป็นตัวบันทึกใช่ครับส่วนใหญ่เขาว่าสมองอ่ะเอาไว้บันทึกไว้คิด ส่วนใหญ่เขาว่ากันอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็ณจุดนี้ก็คือลุงบอกไม่ใช่ตอบไม่ได้ไม่ตอบเพราะว่ามันผิดเงื่อนไขตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องเขาเราไม่ได้ผ่าตัดมันเขาเราไม่รู้รสชาติแบบเขาแต่ถ้าตอบในเชิงของอวัยวะในกระบวนการของธรรมชาติที่มันต่อเนื่องกันเสื่อมเนื่องกันและถักทอด้วยบอกว่าพูดคำนี้บ่อยๆถักทอด้วยเพราะมันถักทอมาตั้งแต่การเกิดสรรพสิ่งถูกเนี่ยไปให้นู่นเลยไปให้สุดทางเลยเพราะฉะนั้นก็ลองดูสิครับแล้วคนถามก็ลองดูก่อนมาเล่าให้ฟังด้วยลองดูว่าหาข้อมูลมาแล้วก็มาลองมาถามดูครับมาแชร์กันครับผมมาแชร์กันต่อครับจบครับ